สีปากรับทรัพย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่ฝนมาแล้ววันนี้นะคะพี่ฝนก็จะมาทำสีปากรอบ2ค่ะนี่ๆๆอันเนี้ยสีจริงๆเลยนะไม่ได้ทาลิปสติกเลยนะอันนี้คือรอบแรกที่ทำจริงๆอ่ะไม่ได้เป็นสีหรอกพี่เขาเหมือนว่าทำเป็นพื้นให้ก่อน2ปีแล้วนะที่ไม่ได้ทำแต่วันนี้นะคะจะมาเติมสีเติมเสร็จแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะนี่นะคะดูความสะอาดนะคะเห็นไหมมีขนฟุ้งฟิ้งนี่อันนี้ก็เป็นสีนะคะที่เดี๋ยวพี่ฝนเนี่ยจะทาแต่เดี๋ยวจะทาสีอะไรเดี๋ยวให้พี่ช่างเขาเลือกนะอัยชานะคะไม่ต้องอ้าปากนะคะปล่อยปากธรรมดาไม่ต้องเก่งนะคะเดี๋ยวอัยชาเข้าปากปิดปากได้เลยค่ะนี่ก็พี่ช่างนะคะพี่ช่างชื่ออะไรคะชื่อไมค์ค่ะค่ะที่พี่ฝนเนี่ยมาสักกับพี่ไมค์เนี่ยไม่ใช่แค่แก้ปากดำปากค้ำอย่างเดียวนะคะแต่พี่ไมค์เนี่ยเขาเก่งถึงขนาดว่าสักสียังไงให้โง่เฮงเนี่ยเข้ากับหน้าและรับทรัพย์ด้วยนะคะสักสีปากรับทรัพย์ค่ะรับทรัพย์จริงๆนะคะตั้งแต่พี่ฝนเนี่ยสักครั้งนู่น2ปีที่แล้วกับพี่ไมค์อ่ะโอ้โหก็ไปสปอนเซอร์เข้ารัวๆเลยค่ะแล้วก็ดังปังด้วยนะคะก็เดี๋ยวให้พี่ไมค์บอกเทคนิคนิดนึงนะว่าพี่ไมค์เนี่ยสักยังไงทำไมถึงโง่เฮงเนี่ยกลับไปแล้วมีโง่เฮงมีออร่าสปอนเซอร์เข้าเงินเข้าก็คือโง่เฮงปากอะนะคะมันจะมีจุดคือลักษณะของปากแต่ละคนนะคะมันจะมีจุดบกพร่องของปากอย่างเช่นปากบางคนเนี่ยตรงรูปหัวใจอะค่ะมันจะไม่ชัดบางคนคือมีแต่ไม่ชัดอาจจะเกิดจากเคสแบบปากดำหรือปากซีดเราก็ต้องย้ำให้เขาแล้วดูโครงสร้างปากบวกกับโงเฮงที่เรียนมานะคะบางคนบุมปากแบะเราก็ต้องทำให้มันคมพวกตรงหัวใจอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นเกี่ยวกับการเรียกเงินเรียกทองนะคะแล้วก็มุมปากเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการเก็บเงินส่วนถุงใต้ปากก็คือด้านล่างตรงนี้นะคะบางคนนะคะมันซีดมากหรือไม่เห็นเส้นเลยตรงเนี้ยก็จะเป็นที่เก็บเงินเหมือนแบบเป็นเก็บเงินระยะยาวเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องดูเทคนิคตรงนี้คือมันแล้วแต่ละคนแล้วก็สีผิวสีผิวบางคนนะคะเราจะสักปากให้ลูกค้ายังไงเพื่อขับหน้าขับผิวเขาการสักปากเนี่ยนอกจากแก้ปากดำใช่ไหมคะก็คือว่าถ้าเราเนี่ยสักปากแล้วพอลอกออกมาเนี่ยขับผิวให้ลูกค้าผ่องใสหน้าตาสดใสมันก็จะเรียกเงินไปในตัวด้วยนะคะจริงเทคนิคนี้มันเยอะมากถ้าเล่าเป็นวิชาการจะไม่หมดเพราะว่าเราก็แต่ละเคสอะค่ะมันไม่เหมือนกันอันนี้มันต้องคุยเป็นเคส by เคสอย่างของน้องฝนก็คือมีรูปหัวใจแต่รูปหัวใจอะน้องฝนไม่ชัดเจนแล้วก็น้องฝนเนี่ยมีรอยพับปากเยอะเวลาสักเนี่ยตรงนั้นจะติดน้อยเราต้องเน้นย้ำตรงข้างในที่มันติดน้อยอะค่ะเหมือนบางครั้งอะรูปหัวใจชัดเราหาเงินได้เท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าสีปากไม่เสมอมันก็จะแบบเงินเราก็จะรั่วไหลตลอดมีอะไรที่ต้องจ่ายอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งแบบเป็นสิ่งไม่จำเป็นเข้ามาก็ต้องจ่ายอย่างเงี้ยค่ะมันโง่เฮงมันรายละเอียดเยอะก็เอาเป็นว่าถ้าใครเนี่ยอยากทำสีปากแล้วก็รับทรัพย์ด้วยแนะนำก็มาทำกับพี่ไมค์นะคะเดี๋ยวจะขึ้น IG ไปให้นะถ้าสนใจนะคะติดต่อพี่ไมค์ได้ที่ IG อะไรคะIG My Perfect Brow ค่ะเดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ให้ตรงนี้นะได้ค่ะกดเข้าไปนะคะค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะพี่เพื่อนก็ขอบคุณพี่ไมค์มากนะคะที่ให้มาย้ำปากรอบ2นี้นะคะก็เดี๋ยวดูกันนะหลังจากนี้อีก7วันนะว่าจะเป็นยังไงแต่พี่เพื่อนน่ะเป็นคนที่ทำปาก
แล้วจะบวมอย่างนี้นะคะคนอื่นอาจจะไม่บวมเท่านะต้องกินยาฆ่าเชื้อแล้วก็ยาลดบวมไปนะคะป้าเดี๋ยวเราไปรอดูการอีก7วันนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นรีวิวปากวันที่3นะคะลอกหมดแล้วอันนี้ไม่ได้ทาลิปสติกอะไรนะทาแต่ลิปมันเฉยๆนะคะยังไม่กล้าทาลิปสติกอ่ะเพราะพี่เขาบอกว่าหลัง7วันไปก่อนก็ประมาณนี้นะคะสีวันนี้นะคะก็เป็นวันที่14แล้วเนาะของการที่ไปทำสีปากมานะคะอันนี้ก็ไม่ได้ทาสีลิปอะไรเลยนะคะนี่ทาลิปมันเฉยๆนะพอดีเมื่อกี้เพิ่งทานข้าวเสร็จนะคะก็เลยไปแปรงฟันล้างปากแล้วก็ทาลิปมันให้ดูนะสำหรับน้องๆคนไหนที่มีปัญหาปากค้ำปากดำการทำสีปากก็ช่วยได้นะคะสีปากเราเนี่ยก็จะอยู่กับเราไปยาวๆ 2-3 ปีเลยค่ะทุกๆ 2-3 ปีพี่หนุ่มฝนก็จะไปเติมสีปากรอบนึงค่ะถ้าน้องๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามพี่หนุ่มฝนได้เลยนะคะพี่หนุ่มฝนอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆอย่าลืมกดติดตามไว้นะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนพี่หนุ่มฝนก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายนะ